สำหรับการเดินทางในพื้นที่ต่างถิ่นหลายคนมักจะสอดแสวงหาอาหารการกินประจำถิ่นเพื่อยืนยันการมาถึงของตนเองว่ามาแล้วลองแล้วกินแล้วณพื้นที่ราบสูงอีสานตอนบนแห่งนี้นอกจากจะมีเฝอหรือก๋วยเตี๋ยวยวนที่มีพริกสดกะปิและผักรวมที่เสิร์ฟมาเป็นเซตก็ยังมีก๋วยจั๊บและข้าวจี่เวียดนามหรือเรียกอีกอย่างว่าข้าวจี่ยวนนั่นเองคำว่าข้าวจี่เป็นสำเนียงไทยผสมลาวหากเป็นสำเนียงลาวล้วนๆจะออกสำเนียงว่าข้าวจี่หมายความว่าข้าวย่างเวียดนามเรียกบันมีแต่ข้าวจี่เวียดนามไม่ได้ทำด้วยข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าแต่ทำด้วยแป้งสาลีคือขนมปังปอนนั่นเองค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นถ้าจะให้เรียกเป็นภาษาราชการก็ว่าอาณานิคมของฝรั่งเศสชาวเวียดนามจึงได้รับอิทธิพลการรับประทานขนมปังมาจากฝรั่งเศสต่อมาก็มีการประยุกต์มาเป็นอาหารต่างๆสูตรใครสูตรมันแล้วแต่จะเรียกชื่อหากท่านใดที่ได้ผ่านไปผ่านมายังจังหวัดศรีสะเกษลองแวะไปลองมือเช้าแนวใหม่ดูบ้างอย่างข้าวจี่เวียดนามซึ่งถือเป็นเมนูชาวยอดนิยมของคนที่นี่เลยทีเดียวร้านอร่อยเด็ดที่ว่านี้อยู่ที่อำเภอกันทารมเพียงเดินทางออกจากตัวเมืองศรีสะเกษไปทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องผ่านร้านนี้พอเข้าเขตอำเภอกันทารมจะเห็นป้ายปั๊มน้ำปตท.ด้านขวามือให้ขับรถเลยไปอีกนิดเพื่อยูเทิร์นกลับรถขับมาอีกนิดทางด้านซ้ายมือของท่านจะเห็นป้ายรวมมิตรก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่จุดเด่นของเด็ดอยู่ที่อาหารเช้าของชาวอีสานตอนบนก็คือไข่กระทะและข้าวจี่เวียดนามนั่นแหละค่ะว่าที่ร้อยตีปิยวัฒน์เวชยันตรัตน์โชว์ฝีมือเมนูอาหารเช้าโดยเริ่มต้นที่ข้าวจี่เวียดนามด้วยการเอาขนมปังปอนมาผ่าซีกโดยไม่ให้ขาดออกจากกันจากนั้นก็เอาเนื้อหมูบดหมูยอและไส้กรอกใส่เข้าไปในเตาอบไมโครเวฟประมาณ2นาทีก็นำมาเสิร์ฟโดยมีเครื่องปรุงที่เติมได้ต่างหากตามแต่ใจชอบเช่นพริกไทยซอสมะเขือเทศซอสพริกซีอิ๊วขาวโดยเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าคู่กับไข่กระทะและสำหรับเครื่องปรุงไข่กระทะของที่นี่ก็มีกุ้นเชียงไส้กรอกหั่นบางหมูสับหมูยอหั่นพริกไทยซึ่งไข่กระทะเป็นอาหารทั่วไปไม่แปลกจากที่อื่นๆแต่กลับเป็นอาหารเช้าที่ฮิตได้ไม่แพ้ใครอย่างไรก็ตามเมื่อท่านเดินทางมาท้องถิ่นเขตนี้หากไม่ได้มีที่ฝากท้องในมือเช้าก็ลองแวะมาชิมข้าวจี่เวียดนามที่นี่ดูบ้างนับได้ว่าไม่เสียเที่ยวกันเลยทีเดียวค่ะ